น้องสื่อมวลชนไปวันก่อนหน้าเองนะว่าวันที่15 กุมภาที่บอร์ดชุดใหญ่จะประชุมกันก็คงจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะว่าเราก็ได้สัญญามาจากตอนที่ประชุมครม.แล้วว่าตัวรายงานปปช.เนี่ยยังไม่ได้เข้าครม.เลยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงจะดีเลย์ออกไปอีกนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางพรรคเองทางดิฉันเองเนี่ยก็ได้แต่ภาวนาแทนแล้วแหละว่าจะได้ทำหรือไม่ได้ทำนะคะแล้วก็ใจก็อยากให้มีการตัดสินใจโดยเร่งด่วนว่ายิ่งยื้อออกไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็อย่างที่เคยพูดไปมันกลายมาเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาสถ้าเราจะใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยทำมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างที่รัฐบาลเป็นกังวลอยู่ว่ากำลังอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจแต่การกระทำเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกันถูกไหมคะว่าก็ยังไม่ยอมทำอะไรสักทีจนกระทั่งเราก็รอจนกว่าเนี่ยที่ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันจะผ่านแต่อย่างเดียวโดยที่ก็ไม่ได้มีมาตรการอื่นๆออกมาในระหว่างนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเลยเหมือนกับวนมันเริ่มนับหนึ่งใหม่ไหมคะเพราะดูเหมือนบอกว่าก็ยังพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่ารับฟังข้อเสนอแนะของปปช.แล้วก็ข้อท้วงติงอะไรต่างๆจากฝ่ายอื่นด้วยค่ะจากการแถลงของนายกเมื่อวานนี้เนี่ยมันเหมือนกับย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยอะค่ะเป็นที่ศูนย์เลยเหมือนกับนับหนึ่งใหม่ก็ได้ก็คือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้มีความแน่ชัดแล้วว่าจะออกเป็นร่างครม.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินหรือไม่หรือจะเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินอื่นนะคะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็กลายเป็นว่าเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็หวั่นไหวอีกแล้วก็มีการสอบถามกลับมาว่าสรุปแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางคือกลุ่มไหนกันแน่จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกถ้าได้รับความเห็นอื่นๆเข้ามาอีกแบบนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันพายเรือในอ่างแล้วมันไม่จบสักทีนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อยากเห็นความหนักแน่นเด็ดขาดบ้างนะคะว่าสรุปแล้วว่าจะเอายังไงนะคะบางทีมันก็ต้องมีการฟันธงทุกโต๊ะดิฉันคิดว่าความเห็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็รับฟังได้แต่ว่าถ้านโยบายเราคิดมาดีแล้วจริงๆเนี่ยเราจะมีคำตอบกับทุกสิ่งว่าทำไมเราถึงต้องทำแบบนี้ทำไมถึงต้องเป็นการกู้ทำไมถึงต้องให้กลุ่มนี้ทำไมถึงเม็ดเงินจะเป็นจำนวนเท่านี้เราจะต้องตอบได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ว่าจะมีความเห็นใดเราก็สามารถที่จะรับฟังได้แต่ว่าเราก็จะสามารถตอบได้ทุกคำถามเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าใครพูดอย่างนึงก็กลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะคะดิฉันก็คงเข้าใจดีว่าคำข้อเสนอแนะของปปช.เนี่ยสำหรับหลายๆคนมันก็คงเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าดิฉันก็ยังยืนยันให้กำลังใจรัฐบาลในเรื่องนี้ว่ามันเป็นเพียงแค่ข้อเสนอแนะนะคะแล้วอำนาจเนี่ยมันครอบคลุมในเรื่องของการที่ เสี่ยงต่อการทุจริตเพื่อการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไม่ได้มีการทุจริตเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขอให้รัฐบาลหนักแน่นเด็ดขาดในเรื่องนี้ค่ะจะทำหรือไม่ทำก็ตัดสินใจได้เลยยังไม่ต้องแบบว่ากลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แบบนี้ฉันคิดว่าประชาชนที่รออยู่ว่ารอให้มันมีมาตรการอะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เศรษฐกิจมันกระเรื่องขึ้นมาเนี่ยเขาก็รอแล้วรอเล่าค่ะรอต่อรอกรณีที่นายกบอกว่ามันมีข้อมูลลับที่บางคนเพิ่งเห็นเมื่อวานในที่ประชุมเราอยากจะเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไหมคะที่ปปช.เสนอมาดีค่ะเอาว่าจริงแล้วเนี่ยตัวรายงานปปช.ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการเลยนะคะที่เราได้เห็นเนี่ยก็ได้เห็นแต่ตัวร่างที่เป็นร่างที่เหมือนเป็นร่างหลุดเพียงแต่ว่าตัวเพรสรีลีสของปปช.นะหรือว่าตัวคำแถลงการเนี่ยมันได้ไปตรงกับ8ข้อที่อยู่ในร่างที่หลุดออกมาเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะคะโดยพี่ทุนภริศวัชรศิลป์อุปถัมภ์นี่ก็มีการเรียกปปช.เข้ามาชี้แจงเกี่ยวกับตัวร่างรายงานนี้เช่นเดียวกันซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็ไม่ได้ได้ตัวรายงานเช่นเดียวกันฉันคิดว่าจะต้องรอให้เข้าครม.ก่อนแล้วก็ยกเลิกความเป็นความลับเอกสารลับแล้วก็เราคงจะได้ดูตัวรายงาน